ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันเช่นเคยนะคะกับแพทและ Body and Mind ค่ะแน่นอนว่าเรามีเรื่องราวที่จะมาช่วยคุณผู้ชมเนี่ยดูแลสุขภาพกายให้แข็งแรงสุขภาพใจให้สดชื่นแจ่มใสกันเช่นเคยนะคะและยามเช้าแบบนี้แหมเป็นเวลาที่เหมาะทีเดียวในการที่จะลุกขึ้นมาออกกำลังกายกันค่ะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะส่วนวันนี้จะมาด้วยท่าอะไรไปติดตามกันในขยับกายสบายชีวิตค่ะหลังเราก็พิงผนังไปนะคะเราจะได้รู้สึกว่ามันเสถียรไม่บาลานซ์นะคะแบบเบอร์แล้วก็ดึงมาข้างๆค่ะเดี๋ยวขอยืนใหม่นะคะเสร็จแล้วมือนี้มือขวานะคะฝั่งเดียวกับขามือที่อยู่ฝั่งเดียวกับขวาแล้วก็เอายืดไปนะคะเป็นรูปกระทีเนี่ยค่ะเสร็จแล้วมือฝั่งตรงข้ามเราก็ดึงมือเนี้ยคือจริงๆแล้วเอาไว้เกาะผนังจะได้ไม่ล้มเวลาทำนี่อย่าลืมถอดส้นสูงนะคะแล้วก็มองไปฝั่งตรงกลางนะคะเสร็จแล้วกลับมากอดนิดนึงนะคะแล้วก็วางลงค่ะสำหรับบางคนนะคะที่แบบว่าโอ๊ยอยากนั่งดูทีวีกับพื้นนะไม่อยากนอนแล้วก็ไม่อยากที่จะแบบไม่มีผนังอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะมีท่านึงที่ง่ายๆนะคะได้ท่านี้เนี่ยเหมือนกับเราเลี้ยงลูกอะค่ะลองดูยกขาขึ้นมานี้นะคะเรียกว่าท่าโอเบบี้แล้วก็มือประสานนะคะขาขวานะคะเข้าไปในที่พับแขนด้านซ้ายเสร็จแล้วเนี้ยมือก็ชนกันนี้นะคะกอดไว้ค่ะดึงเข้ามาให้หาตัวได้ใกล้ที่สุดนะคะเสร็จแล้วก็หมุนนะคะนี่ท่านี้ดูทีวีไปทำไปนะคะง่ายๆสำหรับบางคนที่แบบปวดมากๆตรงด้านสะโพกเนี่ยทำท่านี้ดีแต่ว่าอยากจะเพิ่มนิดนึงแบบว่ามันไม่ค่อยรู้สึกเนี้ยเราสามารถถ้าเรามีลูกเทนนิสได้นะคะเราสามารถลูกเทนนิสเนี่ยวางใต้สะโพกใต้ต้นก้นตรงเนี้ยค่ะก้นกบเนี้ยได้แล้วเราก็หมุนไปอย่างเงี้ยค่ะนะคะพอเราทำท่านี้รู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วก็ค่อยๆวางลงขย่าวคลายเส้นนะคะอีกอันนะคะเท้าซ้ายข้อพับขวากอดไว้นะคะกอดขาตัวเองนี่แหละค่ะกอดไว้เหมือนกอดเบบี้เหมือนกอดลูกนะคะเสร็จแล้วก็กอดเข้ามาให้ใกล้ๆอย่างเงี้ยค่ะดึงเข้ามาก่อนโอเคตึงแล้วดีแล้วพร้อมแล้วก็โยกเลยนะคะเนี่ยรู้สึกดีนะคะก็เขย่าก่อนที่จะวางก็คลายนิดนึงนะคะโอเคแล้วอ่ะก็วางไปนะคะอีกท่านึงถ้าแบบว่าอุ๊ยแบบมันตึงด้านหน้าด้วยทำไงดีอ่ะแบบนอกจากทางด้านหลังทางด้านก้นแล้วเนี่ยมันมีด้านหน้าที่เราตึงด้วยท่านี้เนี่ยเราจะต้องนอนคว่ำอย่างเงี้ยนะคะนอนคว่ำดูทีวีเงี้ยก็ชันตรงข้อศอกตรงนี้ขึ้นมาอย่างนี้นึงอะค่ะเสร็จแล้วก็ดึงขาขึ้นมานะคะเราจะเริ่มที่ขาขวาก่อนนะคะแล้วก็ดึงขาขวาขึ้นมาอย่างนี้นะคะไม่ต้องสูงมากถ้าสมมติว่ามันขึ้นมาไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าขึ้นได้ก็มาเลยนะคะดีมากค่ะแล้วก็นอนลงไปอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าแบบว่าเราไม่รู้สึกมันยังไม่ถึงอะทำยังไงดีก็จัดให้นะคะกลับมาที่เดิมนะคะชันข้อศอกขึ้นนะคะเพิ่มมาอีกข้างนึงเลยนะคะเพิ่มมาอีกข้างนึงเสร็จแล้วเนี่ยเอาปลายเท้านะคะพยายามแบบเอาเข้ามาให้มันใกล้กันนะคะก็คือเดินหน้าไปนิดนึงนะคะเดินหน้านิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็เดินลงเนี่ยค่ะเอาหน้าอกให้ติดพื้นไว้อะค่ะเราก็จะรู้สึกแล้วว่ามันตึงนะคะมันยืดอยู่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อยู่ตรงนี้สักประมาณนับถึง10ก็ได้ค่ะเอาแค่ไหว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะแล้วก็
เวลาคลายก็กลับมาที่เดิมนะคะแล้วก็เดินไปข้างหน้านิดนึงนะคะแล้วก็รีแลกซ์นะคะหมุนตัวลงนะคะค่อยๆ คลายขาค่ะเลื่อนกลับมาที่เดิมนะคะเท่านี้เองง่ายนิดเดียวถ้าเมื่อกี้เนี่ยนอกจากว่าบางคนอย่างที่เกิดไว้ตอนแรกว่าบางคนรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ได้ตึงแค่ตรงสะโพกด้านหลังเนี้ยค่ะมันตึงขาด้านหน้าด้วยท่านี้เนี่ยจะดีมากสำหรับผู้ที่เดินเยอะๆแล้วก็ยืนเยอะๆทำงานแบบที่ออฟฟิศนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่มีเวลาที่จะไปแบบยืดขาให้มันตึงๆเนี้ยท่านี้เนี่ยง่ายแต่ว่ามันจะช่วยทางด้านขาด้านในอะค่ะนะคะถ้ายังไงก็ลองทำกันดูค่ะไม่ยากขอบคุณค่ะเอาละค่ะตอนนี้ถึงเวลาของสาระเพื่อสุขภาพนะคะเชื่อแน่ว่าหลายๆคนที่ชมอยู่เนี่ยจะต้องมีอาการของการท้องผูกนะคะส่วนในวันนี้แพทก็มีเคล็ดลับนะคะในการที่จะช่วยล้างลำไส้แล้วก็ช่วยรักษาอาการท้องผูกกันค่ะสูตรที่1 นะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือใช้เม็ดแมงลักค่ะนำเม็ดแมงลัก2ช้อนชาผสมน้ำ1แก้วนะคะทิ้งไว้30นาทีดื่มก่อนนอนเม็ดแมงลักเนี่ยจะช่วยลากอุจจาระที่ตกค้างออกมาทานเป็นปกติได้ทุกวันนะคะหรือว่า 3-4 วันต่อสัปดาห์แล้วแต่ชอบเลยค่ะสูตรที่2ผักบุ้งนะคะทานผักบุ้ง2กำมือจะผัดหรือว่าจะต้มนะคะหรือว่าทำเป็นเมนูที่คุณผู้ชมชอบผักบุ้งเนี่ยจะลากอุจจาระตกค้างออกมาเช่นกันนะคะอันนี้ก็ง่ายมากๆเลยทีเดียวและสูตรที่3นะคะนมสดค่ะดื่มนมสด2กล่องรวมจะได้ประมาณ500มิลลิลิตรนะคะแล้วก็กล้วยน้ำว้า2ลูกทานก่อน6โมงเช้าช่วงแรกควรทานติดกัน3วันหากทานก่อน7โมงเช้าเป็นปกติได้แล้วก็ลดมาเป็นสัปดาห์ละ2ครั้งตามที่เห็นสมควรค่ะส่วนใครที่ระวังเรื่องของการดื่มนมนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นสารก่อภูมิแพ้เราก็แนะนำว่าใช้2สูตรแรกจะดีกว่านะคะเอาละค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ